อิ่มใส่น้ำมันไม่เยอะนะเพราะว่าต้องทอดกากหมูอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวน้ำมันมันก็ไปเพิ่มในนั้นเนาะแล้วก็มันเป็นลักษณะการทอดที่ไม่ใช่แบบไม่ได้ทอดเหมือนกับทอดชุบแป้งหรือทอดหมูสามชั้นแบบที่จะเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเยอะมันไม่ใช่ลักษณะนั้นนะมันเป็นการทอดแบบคล้ายๆกับย่างอะไรเงี้ยใส่กระเทียมก่อนนะคะให้มันหอมน้ำมันอย่าร้อนมากนะดูบุ้มปักน้ำมันจะร้อนไปเอาง่ายๆถ้าเป็นแบบเตาแก๊สที่ใช้แก๊สนะคะก็คือไฟกลางนะไฟกลางหรือถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าที่ปรับไฟได้อะไรที่ปรับไฟได้ใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงค่ะพอดีกระทะอิ่มมันปรับอะไรไม่ได้สักอย่างนะก็เลยต้องตามนี้ไปต้องดึงปรับเหมือนเป็นกระทะเล็กซึ่งเราชอบมากโอเคเลยเหลืองเดี๋ยวขออนุญาตตักนะคะพอดเดี๋ยวเราก็จะต่อกันด้วยกากหมูชอบแบบกากหมูนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบอะไรนะอยากได้แบบแคบหมูเลยน้ำมันต้องเยอะท่วมแล้วก็ไฟแรงนะไฟแรงกระเด็นใส่หน้าทำกับข้าวต้องระวังวันนั้นอิ่มก็โดนน้ำมันรั่วดูขออนุญาตปิดฝานะกระเด็นทอดกันนะเนื้อค่ะมันก็จะได้อย่างนี้แต่ว่าอิ่มปิดเตาก่อนแต่ถ้าจริงถ้าปิดเตาอ่ะมันจะไม่ค่อยกรอบนะที่ต้องทำก็คือเพราะว่ามันแตกเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเปิดไฟมันจะแตกนะมันแตกเยอะเลยแหละกระเด็นเลยนะอิ่มก็เลยต้องปิดเตาไม่งั้นร้อนเกินก็วิธีทำให้มันกรอบก็คือเดี๋ยวต้องเร่งไฟก็เดี๋ยวเร่งไฟนะนี่ก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพอดแป๊บนึงก่อนจะตักมันขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงนะคะไม่รู้จะแตกเปล่ายิ่งต้องเอาฝามาเป็นโล่
เหมือนผัดนะคือทอดแบบย่างนะไม่ได้ทอดแบบน้ำมันท่วมดังนั้นจึงก็ทอดแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่แข็งไปคือหมูมันยังชุ่มฉ่ำอยู่มันก็การสุกมันอยู่ที่การหั่นของเราด้วยนะถ้าแบบหั่นแบบบางแนวยาวก็จะสุกง่ายถ้าหนามากมันก็ข้างในมันจะไม่สุกดูข้างนอกเหมือนสุกแต่ข้างในไม่สุกนะคะน้ำมันมันยังร้อนอยู่ก็ให้หมูมันอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะตักขึ้นนะคะพอดกันนะเอาน้ำมันออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะผัดพริกไว้แกงนี่เป็นแม็กกี้แบบโชยุมีซีอิ๊วขาวนิดนึงคล้ายๆกับย่างพริกนะคะคล้ายๆกับย่างพริกน้ำมันนิดหน่อยมันก็เป็นกากหมูแหละมันก็จะหอมกากแล้วก็อบให้มันนิดนึงพอดก่อนนะคะเดี๋ยวไปจัดจานให้ดูเนี่ยค่ะได้หมูทอดกระเทียมนะคะเป็นชุดเซตเลยเห็นไหมน่ากินมากนะคะชุดเซตใหญ่เหมือนคล้ายๆสเต็กแต่หั่นชิ้นเล็ก
มีพริกแก้มด้วยนะคะพริกก็ผัดซอสแต่ส่วนพวกนี้ทอดเฉยๆนะก็ใช้วิธีแบบว่าถ้าอยากได้รสชาติยังไงก็เดี๋ยวหยอกน้ำปลาจะหอมกว่านะคะเหมือนกินหมูทอดน้ำปลาก็เดี๋ยวตามไปดูที่คลิปกินค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ